ส้นทางที่ฉันเดินไปเกิดคำถามขึ้นมากมายว่าใช้ชีวิตไปเพื่อใครคำบางคำยังค้างในใจคำว่ารักมันเป็นเช่นไรไขว่คว้าไม่เคยเจอและเมื่อวันนี้ชีวิตได้เดินมาพบกับเธอทุกคำถามก็พลันกระจายในหัวใจถ้าทำให้ฉันได้พบความหมายว่าที่จริงนั้นรักคืออะไรจนเมื่อเราได้พบทุกๆคำถามในใจของฉันมีเธอเท่านั้นเป็นคนเฉลยและวันนี้เธอคือคำตอบเธอมาเติมความหมายในใจช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตฉันใหม่ให้มันมีจุดหมายและเมื่อวันนี้ชีวิตได้เดินมาพบกับเธอทุกคำถามก็พลันกระจายในหัวใจเธอทำให้ฉันได้พบความหมายว่าที่จริงนั้นรักคืออะไรจนเมื่อเราได้พบกันทุกๆคำถามในใจของฉันมีเธอเท่านั้นเป็นคนเฉลยและวันนี้เธอคือคำตอบฉันได้พบความหมายว่าที่จริงนั้นรักคืออะไรจนเมื่อเราได้พบกันทุกๆคำถามในใจของฉันมีเธอเท่านั้นเป็นคนเฉลยและวันนี้เพิ่งเข้าใจใจของฉันมีเธอเท่านั้นเป็นคนเฉลยและวันนี้เธอคือคำตอบคำถามจึงมีคำตอบมีความรับผิดชอบมาสู่ขอพ่อยอมลูกมาหลายเรื่องแล้วแต่เรื่องนี้พ่อจะจัดการเองไปกลับก็ห้องไปไม่เป็นไรครับคุณไปตองคงยังไม่หายโกรธผมหรอกครับ
ย่างนั้นโบไปคุยกับคุณใบตองให้นะคะดีเหมือนกันจ้ะผู้หญิงด้วยกันน่ะน่าจะคุยกันรู้เรื่องนะคุณใบตองนี่โบเองนะคะให้โบเข้าไปหน่อยนะคะใบตองก็เลยเข้ามาช่วยแต่เมื่อกี้ที่เห็นมันไม่ใช่นะครับมันไม่มีแรงจริงอ่ะคุณคงจะปิดอ่ะจริงไหมคะคุณใบตองใช่ค่ะคุณโบถล่มไปใบตองก็เลยช่วยพยุงน่าอิจฉาคุณโบจังนะคะมีคุณทศคอยห่วงแยตลอดเวลาก็ภรรยาผมนี่ครับผมก็รักเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วจริงไหมจ๊ะเมตองเองเนี่ยก็กำลังจะมีคนดูแลอยู่แล้วไม่ใช่หรอครับผมมีเรื่องกับเรื่องสาครด้วยนะครับที่รักเรากลับบ้านดีกว่านะผมมีงานต้องทำต่อผมกลับก่อนนะครับเมตองเรื่องนี้มันยังไม่จบนะแกจะต้องชดใช้ในสิ่งที่แกทำอย่างสาสมแกอยากได้นี่นักใช่ไหมให้นายขอย้ายผมนายเดี๋ยวฉันมีให้แกเยอะเลยนะแต่แกต้องทำงานอย่างนึงฉันก่อนงานอะไรผมทำได้ทุกอย่างจัดการลากนางโบไปข่มขืนซะถ้านายรู้แล้วผมตายแน่แล้วไงอ่ะตอนเนี้ยแกก็คงจะตายอยู่แล้วอ่ะเอางี้แล้วกันฉันจะแถมเงินให้แกสักก้อนเอาสัก 200,000 เป็นไงมันมากพอที่จะให้แกหนีออกไปจากที่นี่แล้วก็ไปอยู่อย่างสบายโดยที่ไม่ต้องให้นายแกมาหักดิบแบบเนี้ยว่าไงสนใจไหมThank you.
ไม่ใช่นี่แกไม่สบายหรือเปล่าวะเนี่ยฮะถึงมาฉันถึงที่เลยฮะเอ้านี่ไงฉันก็อยากดูพวกกรรมวิธีบ่มวายแกบ้างไม่ได้ไงวะไม่จริงอ่ะตื่นมาแต่เช้าแล้ว10ปีแกไม่เคยมาดูที่นี่เลยนะเว้ยฉันไม่เชื่อแกหรอกเอ้าก็10ปีผ่านไปวันนี้ฉันเกิดอยากมาดูก็ทำไมอ่ะนี่ชัยแกอย่าคิดนะเว้ยว่าเพื่อนแกไม่รู้ไม่เห็นอะไรเนี่ยตั้งแต่คืนที่แกหายไปงานไปกับคุณแขกใครเนี่ยฉันว่าแกดูแปลกๆไปนะเว้ยบอกมาเลยว่าแกไปทำอะไรคุณแขกใครมาฮะเฮ้ยโบฝากลาคุณทศด้วยนะคะใจจริงอยากล่ำลาด้วยตัวเองอะค่ะแต่ว่าธุระด่วนมากๆเลยค่ะแขกต้องรีบกลับแขกมองหาใครอ่ะอุ้ยเปล่าค่ะแขกไม่ได้มองหาใครหรือว่าคุณใจใช่ไหมที่ทำให้แขกต้องรีบกลับแบบเนี้ยเฮ้ยคุณใจก็เป็นคนแบบนั้นเองอ่ะชอบปากเสียแต่จริงๆเข้าใจดีอย่าถือสาเลยแขกไม่เอาคนบ้าแบบนั้นมาเป็นอารมณ์หรอกค่ะยกเว้นยกเว้นอะไรก่อนไม่มียกเว้นค่ะเดี๋ยวแขกต้องรีบกลับไปดูร้านก่อนนะคะไปก่อนนะเดี๋ยวเจอกันโบแขกดีใจด้วยนะที่โบเลือกทางเดินที่ถูกตัดสินใจแต่งงานกับคุณทศคุณทศเนี่ยเขาเข้มแข็งแล้วก็มั่นคงมากกว่าพงนะชีวิตของโบต้องมีความสุขแน่นอนแขกพูดจากใจจริงๆนะไปแล้วนะฉันถามว่าใครตาเอ๋ยโอ้ยแม่แห้งอ่ะตกใจหมดเลยจดดอกไม้ฉวยให้คนฉวยขอบใจจ้าของนี้น่ารักจังเลยนะเอ้าหายไปไหนกันจะรู้นะถ้าแกมีผัวไอ้คนคุณทศยังจะยอมรับแกเป็นเมียอีกไหมดอกไม้ฉวยให้คนช่วยคนช่วยผัวผัวนายช่วยนายช่วยนายช่วยฉันเนี่ยนะไม่มีทางที่จะแบบสิ้นคิดไปยุ่งเลยในนั่นหรอกนะเว้ยนี่โอ้โหโอ้โหนายไหนมาคะเนี่ย 2-3 วันเนี้ยเป็นอะไรอะทำไมเอาแต่หลบหน้านี่ตลอดเลยอะเมื่อวานนี้โทรไปที่ร้านเขาก็บอกพี่พงษ์ไม่ไปทำงานนี่มันเรื่องอะไรกันคะเนี่ยฮะพี่พงษ์คะพี่พงษ์ตอบนี่มาสิคะ
อ๋อหรือว่าพี่พงษ์แอบไปหาน้องนั่นมาใช่ไหมคะฮะใช่ไหมคะพี่พงษ์พี่พงษ์พี่พงษ์กล้าทำกับนี้ขนาดนี้เลยเหรอคะเอาสิตีเลยพี่ก็อยากจะรู้เหมือนกันนะว่าลูกมันจะทะลักออกมาหรือเปล่าไอ้พงษ์ไอ้พงษ์ฮะคุณหนูคุณหนูเป็นอะไรไหมคะคุณพงษ์ทำอะไรคุณหนูเหรอพงษ์ป้าวาวพี่พงษ์ใจร้ายอ่ะพี่พงษ์ใจหนีฆ่าลูกอะค่ะลูกงั้นเหรอในเนี้ยมีลูกของเราจริงๆงั้นเหรอพี่ต้องถามนีมากกว่าว่านีกล้าพูดออกมาได้ยังไงเนี่ยใช่ไหมลูกของเราอ่ะก็ใช่แล้วสิคะนีเหนื่อยแล้วค่ะเพราะว่านีอยากพักแล้วอ่ะคุยกับพี่พงษ์วันนี้คงไม่รู้เรื่องแน่เลยอ่ะพี่พงษ์เมามากแล้วอ่ะไปค่ะแต่พี่ก็ยังมีสติอ่านชื่อเจ้าของรูปนี่ออกนิตยาสีแก้วใช่ไหมที่อยู่ในรูปเนี้ยอยากรู้ใช่ไหมว่าพี่ไปไหนมาพี่ก็ไปคุยกับคนที่นี่ขอรูปมาหลอกพี่ไงเขาบอกพี่หมดแล้วนี่ไม่ได้ท้องนี่โกหกพี่มาตลอดนี่รู้ไหมนี่ทำลายชีวิตเรื่องชีวิตอ่ะพี่พงษ์พี่พงษ์นี่รักพี่พงษ์มากนะคะพี่พงษ์พี่พงษ์ขยันขยันนี่พี่พงษ์พี่พงษ์ไม่ว่าเห็นเองนี่ไปไหนนะคะพี่พงษ์พี่พงษ์พ่อแม่พ่อแม่ช่วยหนีด้วยค่ะพี่พงษ์ไม่ต้องมายุ่งแม่จะโทรไปบอกคุณทศเอาเลยไม่ต้องมาขู่ดีจริงสินะเรื่องนี้มันควรจะจบที่นั่นทุกคนจะได้รู้กันสักทีไปไม่รอไม่รอไม่ไปไม่รอ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 ไม่ร
ไม่ต้องขอหรอกเดี๋ยวจัดแน่ๆแกเป็นคนงานที่ได้นี่แกไม่ตายอีกเหรอฆ่าดีกว่ามั้งถ้าจะเอิกยาไม่นานไม่นานหรอกเดี๋ยวเราสองคนก็จะได้ขึ้นสวรรค์ด้วยกันนะจัดการโบซะแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้ฉันส่วนเงินแกก็เอาไปตามสัญญาแล้วแกก็หนีไปให้ไกลไปช่วยนายหญิงค่ะนายหญิงเป็นอะไรคือโดนคนงานจับตัวไปตั้งแต่เช้าแล้วค่ะคุณทศพยายามจะช่วยแต่ว่าป่านนี้แล้วเนี่ยไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างคือว่าไอ้เม่นเนี่ยมันเป็นคนเล่นยานะคะแล้วคนเมายาเนี่ยนะคะทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นนะคะพี่บองจะไปไหนอ่ะพี่บองI'm gonna die!
แค้นอะไรกันเลยอ่ะโอ้โหเป็นบุญของไอ้แม่จริงๆเว้ยที่วันนี้จะได้มีเมียสวยไม่นะครับแสดงว่าคนร้ายมีปืนไอ้มันไอ้ลูกหมาถ้ามันทำร้ายนายผมไม่เอามันไว้แนช่วยผมไปหลายต่อหลายครั้งแต่ผมก็ยังกล้าทำแบบนี้กับนายหญิงได้ผมขอโทษแม่ฉันเห็นแกมาตั้งแต่เด็กนะพ่อแกฝากฉันดูแลแกแกก็เหมือนน้องชายฉันคนหนึ่งนั่นแหละเอาล่ะแกขอโทษนายยิงซะไม่เป็นไรนะแม่แต่ฉันหวังว่าคราวนี้เธอคงจะสำนึกได้จริงผมสบายครับว่าต่อไปนี้ผมจะไม่ทำตัวเร็วๆแบบนี้ผมจะไม่กลับไปเสพประชาชนลกนั่นเพราะผมใจอ่อนกับมันผมถึงทำอะไรเร็วๆแบบนี้เดี๋ยวฉันจับแกเลิกยาแล้วนะแล้วแกกลับไปเสพอีกทำไม
มีคนให้ผมอะครับนายนายครับนายทอดนายทอดนายนายทอดนายถูกยิงนายนายขี่หลังผมผมจะพานายลงเองเดี๋ยวไม่ไหวหรอกท่านตัวใหญ่ขนาดนี้ไหนจะนายผู้หญิงช่วยกันรีบไปตามคนมาดีกว่านะไปเร็วสิไปสิเนี่ยความวัวยังไม่ทันหายเลยอ่ะความควายก็เข้ามาแทรกอีกอ่ะโอ้ยมันยุ่งวุ่นวายงี้ก็ไม่รู้อ่ะไม่เป็นไรหรอกค่ะยังไงตอนนี้ก็อยู่ในมือคุณหมอแล้วติดต่อได้หรือยังอะอะไรนะคะหมายถึงว่าใช้ติดต่อหมอทางกรุงเทพเหรอคะไม่ใช่ผมหมายถึงคนร้ายที่จับโบไปอ่ะพี่โทษติดต่อกลับมาหรือยังจับคนร้ายได้หรือยังหรือว่ามีใครส่งข่าวอะไรมาบ้างอ่ะก็คุณชายส่งตำรวจไปช่วยแล้วนี่คะแค่นี้เองเหรอไม่มีใครที่จะทำอะไรมากกว่านี้เลยใช่ไหมอ่ะภรรยาคุณฟื้นแล้วครับแต่อาการยังไม่น่าไว้วางใจหมอได้ให้พยาบาลเนี่ยคอยเฝ้าดูแลอาการอย่างใกล้ชิดแต่ตอนนี้คุณจะเข้าไปเยี่ยมก่อนก็ได้นะครับขอบคุณค่ะไม่ต้องหรอกครับมีพยาบาลเฝ้าอยู่แล้วไม่ใช่หรอครับคุณสองคนจะเข้าไปก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปหากาแฟดื่มซะหน่อยยังไม่กลับมาตอนนี้หรอกนะปล่อยให้แม่ไปตามหาคุณนี่ไงอ่ะไม่กลัวว่าเขาจะหนีไปหรอถ้าจะเป็นแบบนั้นก็ต้องปล่อยให้เป็นไปสำหรับลูกผมตอนนี้ทำอะไรไม่ได้หรอกนะอย่ากังวลไปเลยโอ้ยเลือดออกไม่หยุดเลยอ่ะน่าเสียดายนะน่าจะมีขวดมาใส่ฮะถึงแม้สภากาชาติไงอย่ายังจะมาขำอีกมากมายใช้ชีวิตไปเพื่อใครคำบางคำยังค้างในใจคำว่ารักมันเป็นเช่นไรใครความไม่เคยเจอขอบคุณมากนะที่รักและเมื่อวันนี้ชีวิตได้เดินมาพบกับเธอฉันยังมีสมองคอยช่วยห้ามเลือดให้นายไม่งั้นเลือดไหลหมดตัวแน่ในหญิงของไร่เนี่ยก็ต้องฉลาดกันบ้างนะฟังดูเนี่ยมันนายชมฉันเลยนะก็ใช่นะสิถ้าผมไม่ชมเมียผมแล้วจะให้ผมชมใครล่ะจนเมื่อเราได้พบกันทุกคำถามในใจนี่คุณอย่าไปค้อนใส่ผู้ชายคนอื่นเชียวนะเดี๋ยวจะหาว่าผมไม่เตือนทำไม
ก็เขาจะหัวใจละลายเหมือนผมตอนนี้ไงผมห่วงเมียผมนะบ้าเธอมาเติมความหมายในใจช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตฉันใหม่คุณหายกลัวแล้วใช่ไหมนี่นายขอหย่าฉันหายกลัวเหรอทุกคำถามก็พลันกระจายในหัวใจเธอทำให้ฉันได้พบความหมายว่าที่จริงนั้นรักคืออะไรสงสัยมันเสียเลือดมากเกินไปอ่ะถ้าอย่างนั้นนายหลับไปก่อนนะเดี๋ยวฉันปลุกให้ถ้าเกิดว่าแม่ไม่กลับมานะไม่ใช่แต่แม่นะคุณแม่ก็เหมือนกันถ้าคุณคิดจะหนีกับคุณหนีไปตอนนี้นี่คือโอกาสที่ดีที่สุดแล้วฉันได้พบความหมายว่าที่จริงนั้นรักคืออะไรจนเมื่อเราได้พบกันทุกๆคำถามในใจของฉันมีเธอเท่านั้นเป็นคนเฉลยและวันนี้เธอคือคำตอบนี่แสดงว่าเราคลำมาถูกทางแล้วใช่ไหมครับคุณตำรวจโชคดีนะครับที่พื้นดินแถวนี้ค่อนข้างเปียกเราก็เลยเดินตามรอยเท้ามาถูกอ่ะทางนี้ครับดูเดี๋ยวมีอะไรในยิ่งผมได้ยินเสียงน้ำเดี๋ยวผมจะล็อกไปทางนี้แล้วไปเจอกันหน้านะครับผมตัวนะปะผมยิงไอ้เม่นแก้แค้นนานแล้วครับแล้วคุณโบอ่ะไม่เห็นครับให้เม่นมันตายอ่ะจะรู้ได้ไงว่าคุณโบยิงไหนแล้วจะให้ทนอีกอ่ะผมมัวแต่โกรธไม่ทันคิดครับโถ่เว้ยฉันฟังดูว่านายตายหรือเปล่าอ่ะ
จะได้ทิ้งให้น้ำกินไงรักเธอจริงๆแต่คุณก็ไม่ได้หนีไปไหนกลางป่าแบบนี้นะอย่าหลงตัวเองไปหน่อยเลยฉันจะหาทางจับถูกได้ยังไงล่ะที่รักเป็นห่วงสามีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องน่าอายหรอกนะฉันว่านายนอนกลับไปเป็นเหมือนเดิมดีกว่านะจะไม่ต้องมาปากเสียแบบนี้นี่ฉันเจออะตอนอยู่ทางนู้นอะนี่ของผมนี่สงสัยหล่นตอนสู้กันลองเปิดดูสิถึงใช้ได้ไหมตอนนี้ว่ากำลังหน้าสิวหน้าขวาเนี่ยติดไหมติดสิครับพระเอกมาแล้วโอ้โหพี่ทศเฮ้ยโอเคอยู่บอกครับเป็นไงบ้างครับปลอดภัยดีหรือเปล่าคุณชัยคุณมาเร็วจังเลยนะคะต้องเร็วสิครับชัยคุณโบเขาสบายดีแต่ฉันเนี่ยนอนเดี้ยงอยู่เนี่ยเอ้าดูดีนี่ฉันก็ต้องห่วงน้องเปียของฉันมากกว่าแกสิวะนี่ถ้าไม่ได้เขาหาแกไม่เจอนะเว้ยดูสิฉลาดแสนซนขนาดนี้โทรมาตึ๊ดนึงเลยหาตำแหน่งแกเจอจาก GPS เลยมันก็สวนกับไอ้เม่นนะสิฉันที่มันไปตามคนมาช่วยนายใช้มันไปหรือครับช่วยคุณบอกมาได้โดนล่าไปขนาดนั้นเลยยังจะรอดมาได้เหรอคงจะปล่อยข่าวไม่ให้เมียตัวเองเสียมากกว่าไม่ต้องพูดจาแบบนี้ใครมาได้ยินเข้าแล้วไปบอกคุณทศอ่ะพ่อจะทำงานกับเขาได้ยังไงพ่อเขาห่วงแต่ธุรกิจตัวเองนั่นแหละไล่แม่ละพ่อตกลงว่ายังไงยังไม่เจอศพเลยตำรวจไม่รู้ว่าจะตายหรือเปล่าแน่นอนโดนยิงขนาดตกน้ำตกมาจากที่สูงไม่รอดพ่องั้นหนูไปเยี่ยมคุณทศก่อนนะคะลูกควรไปหาชาคอนเพื่อคุยเรื่องการเตรียมงานแต่งงานมากกว่านะสบายซะก่อนต้องส่งโรงพยาบาลแล้วทำไมนี่ถึงไม่แอดมิดไปกรุงเทพฮะหมอเขาไม่อนุญาตนะคะพี่ทศเราพี่ทศล่ะคะพี่ทศเจ็บมากไหมแค่นิดเดียวเองนะนี่ต่างหากคุณต้องคอยดูแลตัวเองมากๆรู้ไหมพงหายไปไหนแล้วทำไมปล่อยให้อยู่คนเดียวแบบนี้มีอะไรฮะนี่บอกพี่สิพงทำอะไรนี่อีกอ่ะพี่โดนพี่โดนต้องช่วยน้องค่ะไม่งั้นน้องก็ตายพี่โดนดูเลยเล่าให้พี่ฟังสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะนี่ผมก็จับได้ว่าน้องไม่ได้ท้องอะไรนะนี่ไม่ได้ท้องเหรอนี่นี่โกหกพี่งั้นเหรอนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเอ้า
น้ำซุปหม้อเล็กที่ฉันตักแยกไว้เอาไปฝากน้องสาวคุณทศไรอยู่ไหนก็อยู่นี่ไงคะไม่ดูให้ดีซะก่อนแล้วค่อยถามน้าเต้าน้องสาวคุณทศเขาชื่ออะไรอ่ะเผื่อถ้าไปถึงฉันได้เรียกถูกคุณไม่เคยเจอเขาหรออะไรอ่ะแต่งงานกับเขาไม่เคยเจอญาติพี่น้องเขาเออแปลกฮะน้องสาวคุณทศเนี่ยเขาชื่อโบตอนแรกน้องท้องจริงๆแล้วน้องก็แทงลูกไปแต่น้องไม่กล้าบอกพี่ผมค่ะแล้วนี่ทำไมถึงไม่บอกเขาไปตรงๆล่ะฮะตอนแรกน้องคิดว่าจะบอกพี่ผมน้องคิดไปคิดมาแล้วอ่ะถ้าเกิดว่าพี่ผมเขารู้ว่าน้องไม่ได้อุ้มลูกของเขาแล้วอ่ะเขาจะต้องทิ้งน้องไปแน่ๆยิ่งตอนเนี้ยพี่ทศก็รู้ไม่ใช่หรอกคะว่าแฟนเก่าของเขากลับมาพี่พร้อมเขาจ้องจะเลิกกันกับน้องตลอดเวลาเลยอะพี่พร้อมเขาเลิกกับน้องจริงๆอะวันนั้นคงเป็นวันตายของน้องอะน้องสู้ตายวันนี้เลยดีกว่านี่อย่าทำแบบนี้นะนี่นี่พี่ทศพี่ทศต้องช่วยน้องนะคะพี่ทศช่วยไปพูดกับเขาให้เข้าใจหรือทำอะไรก็ได้อย่าให้เขาเลิกกับน้องเลยนะพี่ทศต้องช่วยน้องนะแล้วตอนนี้ผมอยู่ไหนล่ะ ผมเป็นแห่งโบเหลือเกินนะพงคิดถึงโบมากรู้ไหมไปเถอะพงเดี๋ยวใครมาเห็นเข้ามันจะไม่เหมาะนะใครจะเห็นก็ช่างมันดีช่างไม่ได้หรอกพงโดยเฉพาะภรรยาของเธอพงไม่มีเมียแล้วโบรู้ไหมเขาหลอกพงว่าท้องเพื่อจะให้พงยอมแต่งงานด้วยแต่พงจะไม่โง่อีกต่อไปแล้วอ่ะพงจะเลิกกับเขาโบพงมารับโบกลับไปนะพงจะเลิกกับเขาเพราะเขาไม่มีลูกให้พงแค่นี้เองเหรอแต่เขาโกหกพงนะโบน่าจะดีใจสิที่เราจะได้อยู่ด้วยกันตามสัญญาโบไม่รักพงแล้วเหรผมยินดีที่รับผิดชอบนะครับรับผิดชอบอะไรของนายนายก็รู้อยู่แล้วว่าเราไม่ได้มีอะไรกันน่ะฉันไม่มีวันแต่งงานกับคนกระจอกกระจอกอย่างนายเด็ดขาดเข้าใจไหมแบบนี้มันไม่ถูกต้องเลยอ่ะโบไม่ดีใจเหรอที่เราจะอยู่ด้วยกันน่ะอ๋อพอโบรักพี่ทนแล้วใช่ไหมโบถึงปฏิเสธพงอ่ะพงรู้จักทนได้เหรอรู้สิโบรู้ไหมว่าพี่ทนเขาเป็นคนยังไงทำไมเขาถึงแต่งงานกับโบเขาเป็นไอ้เอ็งโทรศัพท์ค่ะของฉันเหรอค่ะ
ขอตัวก่อนนะสองคนนี้เขารู้จักกันมาก่อนอย่างนั้นเหรอที่รักผมเองนะดีใจจังที่ได้ยินเสียงคุณแสดงว่าคุณยังอยู่ไม่ได้หนีไปกับใครมีอะไรว่ามาเปล่าหรอกผมแค่ได้อยากได้ยินเสียงคุณน่ะอยู่ที่นี่มันเหงาทำไมล่ะผมโทรหาคุณไม่ได้หรอคะที่รักไร้สาระแค่นี้นะเดี๋ยวที่รักเดี๋ยวเห็นนะแต้บอกว่าคุณมีแขกมาเยี่ยมเหรอดูหมู่นี้คุณมีแขกเยอะจังเลยนะฉันจะหนีไปกับแขกนั่นสิแต่ไม่ต้องห่วงแล้วนะฉันเป็นคนมีศีลธรรมพอฉันยอมตกนรกให้นายทรมานดีกว่าฉันไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนเพราะฉันฟังดูที่รักเป็นคนดีมีศีลธรรมจังเลยนะเพื่อนบอกเมื่อกี้ไหมคะคือผมไม่เห็นใครเลยนะครับผมเพราะว่าผมอยู่ตรงนี้คนเดียวนานแม่แล้วนะครับไม่เห็นใครเลยครับเขาคงกลับไปแล้วค่ะช่างมันเถอะค่ะครับไอ้ทศไอ้ทศไปสวยอีกไปขอบใจนะเว้ยแกมาทันเวลาพอดีเลยว่ะโอ้ยฉิวเฉียดแล้วเว้ยแต่ว่ามันไม่เกินไปหน่อยวะนี่น้องเขยกันเว้ยแกไม่รู้หรอกเว้ยว่ามันทำกับนีไว้แสบแค่ไหนเรื่องของแกแล้วกันว่าแกคงรู้นะเว้ยว่าแกทำอะไรอยู่อะนี่ยังไงต่อเนี่ยเฮ้ยตื่นแล้วเหรอคะนี่ให้ป้าแววทำข้าวต้มให้พี่พงษ์ทานน่ะกำลังร้อนๆเลยเดี๋ยวมีป้อนนะคะพี่มีวินี่ได้ไงทานก่อนดีกว่าค่ะพี่พงษ์คะทานก่อนสิคะโกผมไม่ต้องการอยู่ข้างโกหกคุณอ่ะพี่พงษ์หนูก่อนสิคะนี่ไม่ได้โกหกนะคะนี่ท้องกับพี่พงษ์จริงๆอ่ะนี่ไม่ได้โกหกนะถึงขนาดนี้ยังกล้าพูดอีกเหรอพี่พงษ์นี่ไม่ได้โกหกจริงๆอ่ะนี่ท้องกับพี่แล้วนี่ก็แถมอ่ะแต่นี่ไม่กล้าบอกพี่พงษ์นี่กลัวพี่พงษ์จะทิ้งนี่ไปพี่พงษ์อย่าทำแบบนี้เลยนะคะผมต้องการหย่าไม่นะไม่นะคะพี่พงษ์คุณไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นคุณโทษสั่งไว้ดีแล้วครับป้าแววผมฝากบอกเขาด้วยนะครับว่าถ้ากล้าอยากกับยายนีเนี่ยคราวหน้าอาจตื่นมาอยู่ในโรงศพตอนกำลังเผาไม่ใช่นอนบนเตียงแบบนี้อีก
คงจะเลิกกับเขาโบคงมารับโบกลับไปนะพงจะเลิกกับเขาเพราะเขาไม่มีลูกพี่พงแค่นี้เองเหรอยังไงก็เป็นเมียของพงนะแต่เขาโกหกพงนะโบน่าจะดีใจสิที่เราจะได้อยู่ด้วยกันตามสัญญาโบไม่รักพงแล้วเหรอพอโบรักพี่ทนแล้วใช่ไหมโบถึงปฏิเสธพงอ่ะพงรู้จักทอดได้เหรอฮัลโหลคุณแบมเหรอครับผมว่าเราต้องช่วยกันทำอะไรสักอย่างนะได้กินแล้วนางฟ้าเก่งเล่นผงนี่ก็ดีเหมือนกันเนาะไม่ต้องรับรู้เรื่องอะไรอ่ะไม่เหมือนฉันที่ต้องมาเจอกับเรื่องมากมายจนไม่รู้จัดการชีวิตฉันไงดีไปฟ้องแม่สิฉันก็อยากทำงั้นเหมือนกันนะแต่ว่าฉันทำไม่ได้อะผงแล้วแม่ผงอะไรอยู่ที่ไหนแม่ผงแม่ผงตายแล้วแม่ผงอยู่บนนู้นโอ้อย่าร้องไห้เลยผงฉันก็คิดถึงแม่เหมือนกันแต่เราโตแล้วห้ามร้องไห้รู้ไหมงั้นหัวเราะก็ได้สิหัวเราะก็ได้อร่อยเอาไว้เจ็บเหงือกอร่อยไม่เคยรู้ที่เคยทำไปนั้นมันเป็นเพราะอะไรไม่เคยเข้าใจระวังโอ้ยว่าการกระทำเป็นไรหรือเปล่าอ่ะที่จริงมันเกิดความอะไรทั้งที่มันดูชัดผมไม่พอผมไม่มีแรงจะยืนแล้วอ่ะขอกอดที่รักไม่แทนไม่เท้าได้ไหมใจใหญ่ยิ่งไหนก็ยืนดีสิกอดกันแน่นแบบนี้แล้วจะเดินไปยังไงเราเดินไม่ไหวนี่นายก็ถอยออกไปก่อนสิฉันจะได้ประคองได้ไงโอ๊ยอะป่ะโอ๊ยโอ๊ยเดินไม่ไหวนี่ไปเอ้าไปโอ้ยนายอ่ะเดินดีๆทำใจตัวเองสุดท้ายแล้วสุดท้ายก็ได้รู้ตัวว่าในวันนี้ตัวหนักจังมาเลยอ่ะโอ้ยในใจวันไว้แล้วดูแปลกรู้ว่าตัวเองขาเจ็บอยู่ทำเป็นเก่งเดินไปนั่นไปนี่อยู่ได้ก็พอที่ร้านกันแหละผมไม่ต้องเดินออกไปตามหาคุณนะนี่คุณอย่าลืมสิคุณยังไม่ได้รับโทษหนักจากผมเลยนะเรียกว่าอะไรว่ามาสิจะขังลืมหรือว่าร่ามโซ่ฉันก็ได้นะฉันเองก็เบื่อที่จะสู้รบกับมือกับนายแล้วเหมือนกันผมไม่ปล่อยให้คุณนั่งนั่งนอนในห้องสบายๆหรอกนะ
จะมีแขกมาที่ไร่คุณต้องคอยต้อนรับแทนผมเสียใจฉันไม่มีอารมณ์ที่จะเจอใครนั้นแล้วคุณไม่อายคนงานเขาเหรอฮะเขาทำงานกันงกงกงกแต่คุณกลับนั่งกับนอนกับกินเนี่ยทำตัวไม่มีประโยชน์เลยนะนายจ่าที่รักนักท่องเที่ยวจะมาเมื่อไหร่วันไหนคุณแม่คะไกด์ของเราหน้าตาคุ้นๆนะคะโบโบลูกแม่นี่หนูดูผอมไปนะลูกเราเป็นพ่อเป็นแม่อย่าไปง้อมันนะแต่ลูกก็สมควรที่จะโกรธเรานะคะคุณเราทำไปเพราะความหวังดีลูกคุณหญิงคิดว่าไม่ใช่หน้าที่พ่อหน้าที่แม่จะปล่อยให้ลูกทำผิดพลาดแล้วก็สมสารกับมาซบอกเรามันเป็นวิธีที่ถูกหรือเปล่าบอบอรอพี่ก่อนสิโอ๊ยโอ๊ยพี่แบมโรคกระเพาะกำเริบอีกแล้วเหรอฮะนึกว่าจะไม่ห่วงพี่ซะอีกบอกไม่ใจดำเหมือนพี่กับพ่อแม่หรอกโบพ่อแม่ทำไปเพราะรักโบนะอย่าโกรธท่านเลยพี่แบมไม่รู้หรอกว่าโบต้องเจอกับอะไรบ้างอะแต่พี่ก็ตามคอยดูโบตลอดเลยนะพ่อกับแม่ก็เป็นห่วงโบมากนี่หรือว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับโบที่พี่ไม่รู้ใช่ไหมฮะโบเปล่าหรอกไม่มีอะไรเกิดขึ้นฉันขอพาลูกสาวฉันกลับบ้านฉันไม่อยากให้ลูกฉันคิดว่าฉันเป็นแม่ที่ทอดทิ้งเขาเรามาที่นี่เพื่อต้องการให้เขามีความสุขคุณหญิงลืมแล้วผมต้องการให้คุณหญิงช่วยนะครับเอางี้จัดงานแต่งงานเลยทำพิธีถูกต้องมันจะได้ไม่กล้ากลับไปหากะล่อนนั่นอีกแต่ผมเกรงว่าลูกสาวท่านจะไม่ยอมง่ายๆนะสิครับก็จะไปยากอะไรก็จะไปบอกให้มันรู้สิฮะนี่คุณจะหลอกลูกอีกแล้วเหรอคะคราวนี้ดิฉันไม่ยอมนะคะผมขอสัญญานะครับว่าจะไม่มีการบังคับคุณโบอีกให้ผมขอคุณโบแต่งงานเถอะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าถึงตอนนั้นเขาไม่เต็มใจผมก็จะขอยอมแพ้แล้วก็ปล่อยเธอไปที่นายเม่นจับตัวนายหญิงไปผมเห็นใครอีกไหมลองนึกดูใหม่นึกดูให้ดีมีใครแต้วช่วยไหมคะคุณท่านให้ฉันทำเถอะจ้ะลูกสาวฉันน่ะชอบกินผักฝีมือแม่ถ้าคนอื่นทำให้กินเนี่ยเขาจะบอกว่าเหม็นเขียวไม่อร่อยนี่คุณท่านต้องทำกับข้าวเองเลยเหรอคะเนี่ยเมื่อก่อนนะทำจ้ะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ทำแล้วล่ะเพราะว่าอุ๊ยคุณท่านแม่
ปล่อยให้แม่ฉันทำเองอ่ะรู้ไหมแม่ฉันสายตาไม่ดีอ่ะแม่ตั้งพาแม่แล้วจะลูกแต่ว่าแม่ดื้อจะทำเองก็คุณท่านน่ะจะทำผัดผักให้นายหญิงทานนั่นแหละค่ะที่ร่วมมือกับคุณพ่อหลอกพาหนูมาที่นี่โบรู้ไหมวันที่แม่คลอดหนูออกมาพอแม่เห็นหน้าหนูครั้งแรกแม่พูดกับหนูว่ายังไงแม่สัญญาว่าแม่จะดูแลหนูอย่างดีที่สุดแต่แล้วแม่ก็ทำไม่ได้แม่นี่เป็นแม่ที่ไม่ได้เรื่องจริงๆแม่คะแม่เป็นแม่ที่ดีที่สุดของหนูนะหนูนั่งหาแล้วคะที่เป็นลูกไม่ได้เลยหนูแค่ดูแลตัวเองหนูต้องหาแล้วค่ะที่หนูไม่ฝากขอโทษแม่ไม่เคยเห็นพ่อเราเขาปลื้มใครเท่าคุณทศเลยนะพอพูดถึงลูกเขยคนนี้ทีไรอ่ะเขาก็จะอารมณ์ดีแต่ถ้าเป็นอีกคนพ่อจะคิดยังไงโบไม่อยากรู้หรอกพี่แบนแล้วโบล่ะคิดยังไงกับคุณทศมันไม่สำคัญหรอกว่าโบจะคิดยังไงอ่ะตอนนี้โบคิดอย่างเดียวว่าโบอยากทำให้แม่สบายใจแต่ว่ามันก็ไม่ง่ายเลยนะที่เราจะลืมใครสักคนที่เราเคยรักอ่ะโบทำได้หรอเดี๋ยวนี้คุณพี่เนี่ยหัดเป็นนักสืบตั้งแต่เมื่อไหร่จ๊ะถามนู่นถามนี่เยอะจังเดี๋ยวพี่ไปคุยกับแม่ดีกว่าเกลียดคนรู้ทันคุณทศรีบจัดงานเลยค่ะยิ่งเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีนะคะฉันน่ะมั่นใจว่ายายโบไม่น่ามีปัญหาอะไรช่วงนี้แหละค่ะเหมาะที่สุดละผมไม่รู้ว่าจะขอบคุณคุณแบมยังไงดีนะครับรักน้องสาวฉันให้มากๆอย่าทำให้เขาเสียใจซ้ำสองก็พอค่ะผมขอสัญญาครับผมจะไม่ทำให้คุณโบเสียใจเด็ดขาดอ้าวชะคอน
คือว่างั้นคุยกันตามสบายนะคะฉันขอตัวไปนอนก่อนครับชะคอนนั่งก่อนสิสีหน้านายไม่ค่อยดีเลยมีปัญหาอะไรหรือเปล่าฮะเรื่องนายเม่นคือทำไมมีคนจะสบไอ้เม่นแล้วเหรอเปล่าครับคือผมจะถามนายว่านายจะให้รับคนงานใหม่แทนเม่นไหมครับเรื่องคนขาดเนี่ยนายก็จัดการเองได้เลยครับนายชะคอนเดี๋ยวสิพักเนี่ยฉันไม่เห็นหน้าคุณใบตองเลยเขาสบายดีหรือเปล่าสบายครับแล้วเรื่องงานแต่งงานของนายเนี่ยจะจัดเมื่อไหร่ก็บอกฉันด้วยนะส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยใช้เท่าไหร่มาเบิกที่ฉันได้เลยไม่เป็นไรหรอกครับผมพอมีเงินเก็บอยู่บ้างคือไม่อยากรบกวนนายครับไม่ต้องห่วงนะชาคอนอย่าคิดมากนายกับฉันก็เหมือนพี่น้องกันนะแต่งเมียทั้งทีเนี่ยอย่าให้น้อยหน้าคนอื่นเขาคุณเรื่องเล่นมาเจอวันที่ไทยรัฐนะครับคุณตั้งใจปล่อยเม็ดออกไปใช่ไหมครับแต่มีคนได้เห็นคุณอยู่ในที่เกิดเหตุวันที่นายหญิงถูกฉุดไม่จริงอ่ะคงเป็นคนที่เขาเกลียดฉันมากๆเขาก็เลยต้องการที่จะพูดใส่ร้ายฉันแน่ๆเลยครับถ้างั้นก็คงต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการสืบสวนเรื่องนี้คุณใบตองจะได้พิสูจน์ตัวเองว่าเป็นผู้บริสุทธิ์บอกตำรวจเลยนะไม่งั้นฉันตายแน่เลยอะเอางี้แกอยากได้เงินเท่าไหร่แกบอกฉันมาเลยนะฉันให้แกได้หมดเลยอะนะผมไม่ต้องการเงินของคุณแต่ถ้าคุณยอมเป็นเมียผมคือผมรับรองว่าเรื่องนี้จะเป็นความลับตลอดไประดับกันหัดเจ็บกระลาหัวตัวเองสักบ้างนะปล่อยนะอย่าเข้ามานะถึงคุณจะเกลียดผมผมจำเป็นต้องใช้วิธีนี้เพื่อที่อยู่คุณ
เออแบมเช้านี้พ่ออยากเดินเล่นนะพาพ่อไปเดินเล่นหน่อยดิอ๋องั้นให้ยายโบพาไปนะคะโบว่างใช่ไหมจ๊ะไม่แบมมาละไปกับพ่อคือพ่ออยากจะไปดูวิวที่คุณทวดบอกว่าสวยที่สุดไงว่าอยู่ตรงไหนอ๋อแบมก็อยากไปเหมือนกันค่ะงั้นเดี๋ยวพี่ไปกับคุณพ่อเองนะจ๊ะอืมเอางี้โบดูแลคุณโทษนะคุณโทษขาเจ็บจะปล่อยให้เดินไปไหนมาไหนตาลำพังได้ยังไงไม่ใช่หน้าที่ของหนูสักหน่อยคะเอ๊ะผมเป็นเมียพูดอย่างนี้ได้ยังไงอ้าวก็พ่อเลือกเขาให้มาดูแลหนูแทนใช่เหรอคะดูฤทธิ์เดชใหญ่คนนี้เอางี้ดีกว่าคุณเอาไปสั่งสอนหลวงพ่อเกียรติจะพูดใหญ่คนนี้ละนะเอาสั่งสอนให้ดีนะไปลูกไปที่รักนี่ผมกำลังเป็นคนเจ็บอยู่นะเดินได้แล้วไม่ใช่หรอเพราะนายทำให้ฉันโดนพ่อดุอ่ะคุณพ่อเขาไม่ได้ดุคุณหรอกคุณพ่อคุณน่ะเขารักที่รักจะตายอย่ามาทำเป็นรู้ดีหน่อยเลยมีแต่คุณนั่นแหละที่มองไม่เห็นเลยไหนผมขอดูหน่อยสิคุณสายตาสั้นหรือว่าตาถั่วกันแน่นะถึงมองไม่เห็นว่ามีใครเขารักคุณบ้างมีหน้าล่ะผมทำดีกับคุณแทบตายคุณไม่เคยมองเห็นเลยผมรู้ทันที่รักเสมอแบบนี้เขาเรียกว่าเข้าตำรามองตาแล้วรู้ใจยังเหลือมืออีกข้างนึงจ้ะที่รักคุณทศเขาบอกว่าจะจัดงานเล็กๆนะคะเฉพาะครอบครัวเราคงไม่มีการเชิญแขกข้างนอกอะไรอะค่ะเพราะว่างานนี้เขากะเซอร์ไพรส์ยายโบคนเดียวค่ะไอ้งานแต่งงานนะพ่อไม่ห่วงอะไรนะพ่อห่วงแต่ว่ากลัวว่าลาภงเนี่ยมันจะทำให้ยายโบไขว้เควเพราะไอ้คนคนนี้เนี่ยมันด้านหน้าทนจะตายไปเรื่องเวลาพงอะคุณพ่อไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวแบมจะจัดการเองค่ะนี่ลูกจะทำอะไรก็ต้องระวังไว้หน่อยนะถ้าเกิดน้องรู้ว่าคุณทศเป็นพี่ชายเมียไอ้พงมันเนี่ยเรื่องมาแดงขึ้นมาแล้วเนี่ยทุกอย่างจะจบเหตุแล้วลูกค่ะนางโบมันไม่รู้ว่าคุณทศเป็นพี่คุณนีหรอทำไมลูกทำตัวแบบนี้ใครมาเห็นเขาจะหาว่าลูกเป็นผู้หญิงยังไงเนี่ยจ้างเขาไปเลยเหรอพ่อหนูไม่แคร์อะไรทั้งนั้นอ่ะ
ีนะที่ชาครเขากลับไปแล้วไม่อย่างนั้นเขามาเห็นลูกสภาพแบบนี้พ่อไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนมันมาทำไมหนูไม่อยากเห็นหน้ามันเขามาหาพ่อไปหาเลิกแต่งงานวันนี้พ่อจะไปหาหลวงพ่อให้ท่านหาเลิกเดือนหน้านี้เลยพ่อพ่อรีบไปหาเลิกเลยนะหนูอยากแต่งงานกับมันจะตัวขันไปหมดแล้วเนี่ยมันไม่ได้อยู่ถึงวันนั้นมาพี่โอ้เร็วโอ้ยจัดกันใหญ่เลยเว้ยเสียวจริงๆเฮ้ยถามจริงวะทศแกไม่แบบกลัวบ้างหรอว่าไอ้คุณน้องโบนเนี่ยจะทำแกหน้าแหกกลางงานฉันก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันวะแล้วแกจะเสี่ยงทำไมวะแกรู้ไหมยายน้องเปียของฉันเนี่ยไม่เหมือนผู้หญิงธรรมดาที่ไหนนะเว้ยตอนฉันเด็กๆนะฉันย่องไปข้างหลังเนี่ยแอบหอมที่แกมฟัดที่คอสองทีเท่านั้นแหละหยิบไอ้เก้าอี้เล็กๆอ่ะฟาดเขาที่น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 ี่แผลเป็นนี่หน้าแหกทุกวันนี้นี่แกกล้าไปอ่างเมียฉันเหรอวะเฮ้ยชายเฮ้ยโหอะไรวะเนี่ยเรื่องแต่อดีตมาโอ้ไม่โอ้โหรักมากเลยไหมนี่รักมากเลยใช่ไหมเนี่ยฮะเฮ้ยคุณหญิงคุณแบมอรุณสวัสดิ์ตอนเช้าครับถ้ายังเรียกว่าคุณหญิงอยู่อีกเนี่ยแม่จะไม่ยกลูกสาวให้แล้วนะคุณแม่มาทำอะไรกันตรงนี้จ๊ะไม่อยู่หรอครับคือผมโทรเข้ามือถือคุณไปตอนแล้วไม่รับสายครับครับท่านสวัสดีครับเธออยู่ละจะเราจะช้ายังไงก็คงต้องแต่งแต่เราแต่งกันหลังคุณทศใช่ไหมคุณมินตองรู้เรื่องงานแต่งงานได้ไงครับฉันได้ยินมาจากคนงานเขาเมื่อไหร่หรอจะจัดงานอะไรกันอีกเหรอคะคือผมจะจัดงานเลี้ยงต้อนรับคุณพ่อคุณแม่คุณในจัดที่รักเป็นปาร์ตี้เล็กๆไม่มีอะไรหรอกจ้ะแล้วทำไมนายไม่บอกฉันก่อนล่ะนี่คุณไม่ได้บอกคุณเหรอเนี่ยนึกว่าบอกไปแล้วซะอีกโอ้เฮ้ยเฮ้ยโทษเนี่ยร้านเค้กโทรมาพอดีเลยว่ะว่าแกจะเอาเค้กแต่งงานทำมารยาหลอกพี่อีกทีได้ไหมน่าเบื่อเร็วเถอะครับพี่ทีจะเริ่มแล้วครับตะโกนตะโกนตะโกนแกเอาเพื่อนรักฉันไปเหรอผมว่าอย่าให้มันตายนะนี่คุณถามฉันอีกทีหมายความว่ายังไงคะไม่เคยรู้เลยที่เคยทำไปนั้นมันเป็นเพราะอะไรไม่เคยเข้าใจว
ว่าการกระทำนั้นที่จริงมันเกิดความหมาย